เรากำลังจะทำ input image fs นะครับ follow by the filter filter ของเราเนี่ยนะครับเป็นฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันที่เราใช้คือ max บวก min นะครับก็คือ max gray levels นะครับบวกกับ min gray levels ใน window นั้นๆนะครับ window ที่เราจะใช้คือ window ขนาด 3x3 โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเรามีภาพหนึ่งนะครับ window ขนาด 3x3 นะครับแล้วก็ฟังก์ชันที่เราใช้คือ max บวก minนะครับ max บวก min ให้ทำวิธีแรกก่อนวิธีแรกคือทำไมครับให้วินโดว์ของเราไม่ล้นออกนอกภาพนะครับถ้าให้วินโดว์ของเราไม่ล้นออกนอกภาพนะครับตรงนี้เป็นภาพขนาดเท่าไหร่1 2 3 4 5นะครับ4แถวคูณกับ5คอลัมน์นะครับถ้าวินโดว์ของเราไม่ล้นออกจากนอกภาพเนี่ยนะครับมันต้องเริ่มที่พิกเซลนี้ถูกครับพิกเซลตรงกลางตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเอาท์พุตของเราจะเหลือแค่จะตัดหัวตัดท้ายไปอย่างละหนึ่งแล้วตัดซ้ายกับขวาไปอย่างละหนึ่งนะครับก็จะเหลือแค่2คูณ3ภาพจะเล็กลงโอเคไหมครับนะครับแล้วเราก็วางวินโดว์ลงไปเลยครับวินโดว์ของเราเป็นแบบนี้ไม่ล้นออกนอกภาพเอา max บวก min ได้เท่าไหร่ครับ max คือเท่าไหร่ครับ2 min คือ1บวกกันได้3ใส่ลงมานี้โอเคไหมครับเสร็จแล้วก็ทำไมครับเลื่อนครับผมเลื่อนไปทางซ้ายมือนะครับทำเลยครับ max บวก min ครับได้เท่าไหร่ครับ4ไม่ใช่ max คือ8ใช่ไหมครับ min คือ1บวกกันได้9ใส่ลงไปครับเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องครับผมทำไปเลยครับทำวินฟิลเตอริ่งแบบนี้ครับนะครับทำด้วยมือก่อนฝึกทำด้วยมือนะครับเพราะเดี๋ยวตอนสอบก็ให้ทำด้วยมือแบบนี้แหละเติมครบยังง่ายๆนะครับนี่คือวิธีที่1นะครับเลขที่ออก10เลขต่อไป7ตัวต่อไป6และตัวต่อไป5จบครับผมวิธีแรกง่ายมากนะครับถ้ามันมีน้อยนะครับแต่ภาพที่ได้เล็กลงต่อไปให้ทำวิธีที่2วิธีที่2ทำไงนะจำได้ไหมวิธีแรกคือวินโดว์ห้ามล้นนอกนอกภาพวิธี2ล้นได้แต่ไม่ส่วนที่ล้นไม่นำมาคิดนะครับส่วนที่ล้นไม่นำมาคิดนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงกลางเนี่ยเหมือนเดิมนะครับค่าที่ได้ตรงกลางเหมือนเดิมถูกไหมครับ3 9 10 7 6 5เหมือนเดิมเพราะไม่ล้นนะครับแต่ตรงหัวมุมกับตรงขอบจะล้นนะครับถ้าล้นให้ทำไงอย่างเช่นที่หัวมุมนี้ส่วนที่ล้นไม่นับนับเฉพาะ max กับ min ได้เท่าไหร่ครับ2เข้าใจไหมครับนะครับส่วนที่ล้นไม่นับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณเขียนโปรแกรมเนี่ยคุณต้องบอกก่อนนะว่าอะไรล้นไม่นับนะครับนับเฉพาะส่วนที่อยู่ข้างในวินโดว์นะครับแล้วก็ทำไปนะครับ1กับ2เป็น3นะครับเลื่อนต่อไป8กับ1 9อ่ะเติมเองเลยครับที่เหลือง่ายๆนะครับใช่ไหมวิธีที่2ง่ายมากก็ทำไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะได้เป็นไปตามนี้นะครับ
็ทำให้รอบเลยนะครับเสร็จแล้ววิธีที่2เนี่ยภาพ output จะมีขนาดเท่ากับภาพ input นะครับส่วนขอบก็จะแล้วแต่ฟังก์ชันนะครับซึ่งอาจจะยากนิดนึงนะครับแต่เหมือนกันไหมน่าจะเหมือนกันนะครับก็เป็นวิธีการวิธีที่3ทำไงครับZero padding นะครับเดี๋ยวเราดูวิธีที่3ที่เหลือนะครับเดี๋ยวเราทำใหม่นะครับคราวนี้มาดูแต่อันนี้เป็นไม่ใช่ linear นะครับอันนี้ไม่ใช่ linear filtering เพราะเราเป็น max บวก min นะครับเราลองมาทำ linear filtering กันนะครับ linear filtering คืออะไรนะครับ linear filtering ก็คือการกระทำใน window ที่เป็นแบบนี้ครับเป็นไปตามสกาลนี้เลยครับ w 1คูณกับ f ของ x ลบ 1y นะครับก็คือเหมือนกับวินโดว์ของเราเนี่ยจะใส่เวทลงไปนะครับ w 5คือตรงกลางนะครับแล้วก็ใส่เวทลงไป w 1 w 2 w 3 w 4 w 5 w 6 w 7 w 8 w 9สำหรับ3คูณ3มีเวท9ตัวแล้วรวมกันแบบลีเนียร์นะครับรวมกันแบบลีเนียร์ก็คือรวมแบบลีเนียร์คอมบิเนชันคืออะไรครับลีเนียร์คอมบิเนชันก็แค่เอาเวทคูณกับค่าอินเทนซิตี้แล้วก็บวกกันนะครับบวกกับเวทตัวที่2คูณ intensity ตัวที่2บวกเวทตัวที่3คูณ intensity ตัวที่3บวกเวทตัวที่4คูณ intensity ตัวที่4บวกเวทคูณเนี่ยจนถึงเวทตัวที่6คูณตัวที่9คูณ intensity ตัวที่9สำหรับภาพ3คูณ3 window ง่ายไหมครับง่ายมากแล้วการใส่เวทของเราตอนนี้ละแทนที่เราจะใส่แค่0กับ1เราใส่เป็นเวทลงไปครับใส่ตัวเลขอะไรก็ได้นะครับเวทที่เราใส่อะไรก็ได้นะครับแต่เป็นค่าเวทนะไม่ใช่0กับ1นะครับจะเวทเป็น0ก็ได้เวทเป็น0จะไม่นับเวทเป็น1คือคูณด้วย1เวทเป็น2คูณด้วย2โอเคมั้ยครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการ represent window ของเราด้วยเวทนะครับเป็นการบอกว่าให้คุณทำ linear filtering นะครับการบอกใส่ค่า window ของเราด้วยเวทให้ทำ linear filteringนะครับผมเพราะฉะนั้นวินโดว์ของเราก็จะหน้าตาแบบนี้ครับนี่คือตัววินโดว์ที่เราจะทำและนี่คือตัวภาพที่เราจะทำเราจะเอาวินโดว์ใส่เข้าไปวางบนภาพเราจะใช้วิธีที่3วิธีที่3คืออะไรนะ zero padding หมายความว่าเราต้อง assume ว่ารอบๆภาพนี้เป็นเลข0นะครับแล้วเราใช้ฟังก์ชันเดียวนะครับก็คือฟังก์ชัน weight นะครับฟังก์ชัน weightอ๋อคราวนี้สนุกสนานเลยครับลองทำด้วยมือก่อนดิวิธีการคืออะไรครับเอาเลขสีชมพูคูณกับเลขสีดำแล้วบวกกันให้หมด9ตัวแต่ถ้าเป็น zero padding อะไรที่ล้นคูณด้วย0ข้อแรกได้อะไรครับสีดำคูณสีชมพูขอบเป็น0หมดถูกไหมครับตัวนี้0 0 0 0 0ตัวนี้0ตัวนี้2ตัวนี้1ตัวนี้2เป็น5โอเคครับใส่เข้าไปเลยครับเลข5แล้วก็ move window ครับเชิญครับผมสนุกสนานทำด้วยมือทรมานสุดๆไม่เป็นไรนะข้อสอบก็จะเป็นอย่างนี้นะตอบให้ถูกครบทุกตัวได้เต็มตอบให้ถูกบางตัวก็ได้ไปบางส่วนดูออกไหมต้องใช้สมาธินิดนึงวางให้ถูกวางเลยครับเขียนเลยครับไม่ได้นะที่สุดทำเนี่ย
ที่ทุกคนไม่ตอนบทมันเรื่องอะไรดูให้ออกดูให้ออกบวกให้ถูกบวกให้ถูกเรื่องอะไรอ่ะความไม่ดีละเจ็บเหมือนกันไหมเนี่ยลองผมไหมเนี่ยนะครับมีคนทำเสร็จแล้วนะครับผมมาเช็คคำตอบกันมาเช็คคำตอบพร้อมๆกันครับตัวต่อไปเลข5ตามด้วยเลข15ถูกต้องครับตัวต่อไปเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะ17ถูกต้องครับผมตัวต่อไปเท่าไหร่ใช่ไหม8ตัวต่อไปวิ่งลงไปทางซ้าย